งานเข้าพีทแพทริเซียอีกแล้วเพจดังแฉคู่รักดาราไฮโซเลิกกันกลายเป็นกระแสร้อนที่ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งสำหรับข่าวรักร้าวของดาราสาวและแฟนหนุ่มไฮโซที่ล่าสุดเพจดังหยุดเผือกไม่ได้จริงๆออกมาแฉซ้ำระบุว่าคู่รักดาราไฮโซเลิกกันจริงพร้อมเขียนข้อความว่าว่าไหลตายแล้วข่าวล่ามาไวมันอะไรยังไงคะคุณขามีสายเผือกส่งภาพรายงานมาแฮชแท็กนางเอกดังเลิกแฟนหนุ่มไฮโซจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ๆเมื่อวานนี้เขาไปกินข้าวกับผู้อีกคนอย่างนี้เรียกโปะแตกหรือตั้งใจหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นพี่ชายก็ได้นักข่าวเตียนยื่นไมค์สัมได้เลยค่ะหยุดภาพหลุดไม่ได้จริงๆหยุดกินข้าวไม่ได้จริงๆหยุดเผือกไม่ได้จริงๆเพจดังยังชี้เบาะแสว่าเรื่องจริงไม่เต้าข่าวสายเผือกส่งภาพให้ดูไม่รู้ว่าภาพแอบถ่ายหรือภาพร่วมโต๊ะอาหารเข้าใจคำว่าจะย่อก็ย่อไม่ได้ปะอาจจะยังรักกันดีแต่แค่พี่ชายพาไปกินข้าวพี่ชายก็เป็นคนที่พวกเรารู้จักไม่ต้องเดาเงาไม่เกี่ยว IG Story ชัดเจนมากค่ะตอนนี้ยังมีโพสต์ภาพบางอย่างเพื่อเป็นการบอกใบพร้อมบอกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสตอรี่หมดอายุไปแล้วแถมบอกอีกว่าทั้งคู่ไม่ได้ไปกัน2ต่อ2มีเพื่อนๆไปด้วยหลังจากนั้นจึงมีคนนำภาพแก้วเบียร์ซึ่งเป็นภาพ IG Story ของนักแสดงสาวแพทริเซียทันชนกกูดมาโพสต์เปรียบเทียบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีข่าวว่าเลิกรากับแฟนหนุ่มพีชพัชระจิราธิวัฒน์และกำลังกุ๊กกิ๊กกับไฮโซโน้ตวิเศษลังสีสิริพัฒน์น้องชายน็อตวิสรุตลังสีสิพิพัฒน์สามีสุปตาชมพู่อรยาเอฮาเกตแม้ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายจะออกมายืนยันว่ายังรักกันดีการเลิกลาจนขาเมางงไปตามๆกันแต่เรื่องราวไม่จบแค่นั้นเพราะดันมีคนเข้ามาให้ข้อมูลว่ามีคู่รักคู่หนึ่งที่แท้จริงแล้วทั้งคู่เลิกกันแล้วแต่ยังต้องสร้างภาพว่ารักยังหวานเพราะติดสัญญางานคู่งานนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นคู่ดาราที่ถูกพูดถึงจะเป็นใครแต่รู้เรื่องนี้ชาวโซเชียลปูเสือรอชมยาวๆแน่นอนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ